นักร้องชายเสียงอบอุ่นพลพลมีฐานแฟนนะคะเป็นกลุ่มครอบครัวอยู่แล้วค่ะด้วยบทเพลงสไตล์ฟังสบายแต่เหตุผลที่ได้รับเชิญมาร่วมงานฟังเสียงเด็กของไทย PBS ยังเป็นเพราะนักร้องดังมีบทบาทเป็นคุณพ่อนะคะจึงได้แชร์วิธีเลี้ยงลูกชายน้องธันวาในวัย11ปีที่ตอนนี้เนี่ยเริ่มแสดงออกชัดเจนถึงพรสวรรค์และความชอบด้านดนตรีค่ะพลพลบอกว่าวัยนี้เนี่ยต้องสังเกตและรับฟังให้มากนะคะลูกชอบก็สนับสนุนค่ะจัดให้นะคะเบสกีตาร์กลองพร้อมเป็นที่ปรึกษาคุณพ่อนักร้องบอกว่าโล่งอกนะคะเพราะว่าโตขึ้นแล้วเนี่ยลูกชายกล้าคิดกล้าทำแล้วก็แชร์ความเห็นกับที่บ้านอยู่บ่อยๆผิดกับตอนเด็กๆตอนนั้นพูดน้อยนะคะส่วนสำคัญนักร้องเชื่อว่ามาจากการวางตัวของคุณพ่อคุณแม่นี่แหละค่ะที่ต้องเป็นเพื่อนเขาได้ด้วยค่ะเขามีอิทธิพลต่อพ่อแม่มากอะแล้วอย่างอื่นล่ะพี่พลนอกจากมีเบสที่เพิ่งเร็วๆนี้เลยป่ะคะทั้งเบสกีตาร์กลองเพิ่งซื้อหมดเลยใช่ครับแล้วเล่นได้ทุกอันครับตอนนี้แล้วก็มีครูมาสอนให้สอนกีตาร์พี่ก็สอนที่กลองว่ากีตาร์ก็ให้รุ่นน้องที่เล่นกีตาร์มาสอนถ้าพ่อแม่มีวิธีสอนอีกแบบนึงก็ไม่เป็นไรแต่ว่าควรที่จะเป็นเหมือนเพื่อนกันควรที่จะเป็นเหมือนแบบคุยกันได้ทุกเรื่องสนุกสนานคีคอกันแบบกอดคอกันได้แต่ว่าให้อยู่ในขอบเขตที่แบบไม่ได้แบบถึงกับเล่นหัวผู้ใหญ่อะไรเงี้ยแต่ว่าในความรู้สึกว่าเขาเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะพูดได้มีสิทธิ์ที่จะต้องฟังทุกเราพูดเขาต้องฟังเขาพูดเราต้องฟังอะไรเงี้ยพอเครื่องดนตรีครบครันนะคะแฟนเพจพล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 กองเสียงจึงได้เห็นการรวมตัวแบบนี้นะคะพ่อแม่ลูกรวมตัวกันเปิดมินิคอนเสิร์ตเล็กๆกันที่บ้านนะคะกลายเป็นภาพน่ารักน่ารักของครอบครัวดนตรีค่ะซึ่งน้องธันวายังเคยช่วยเล่นเพอร์คัชชั่นบนเวทีใหญ่มาแล้วด้วยดูเป็นลูกไม้ใต้ต้นนะคะหากเท่าที่พลพลเห็นตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ไปสายร้องเพลงแต่ว่าชอบเล่นดนตรีอยู่ที่บ้านแล้วก็ดูจะเป็นคนที่เป็นคนเบื้องหลังซะมากกว่าค่ะ